ค่อยๆไปก็ตอนนี้มีสมาธิอยู่กับท่อนะต้องขออภัยวันนี้ก็ดูไปก่อนแล้วกันอาจจะพูดน้อยหน่อยฟังเสียงท่อดูมันผิดปกติขนาดนี้คงมีอารมณ์พุยนะ โอ้เปิดหัวรับลมหน่อยได้ไม่เกิน80ครับมันอั้นไม่อยากอัดมันละกลัวเดี๋ยวเครื่องจะพังวันนี้รถวิ่งกันไวนะก็งงนะใช้มาตั้งหลายวันไม่เป็นแล้วเสียงก็นุ่มมากเสียงไม่ดังด้วยนี่แม่งกลายเป็นดังวะงงเลยแต่ว่าตอนที่ใช้มามันอยู่ด้านล่างนะมันไม่ขึ้นมาข้างบนเสียงเลยนุ่มอ๋อเดี๋ยวเราใส่ตัวใหญ่ดีกว่าอย่างนั้นตัวนั้นก็จะนุ่มกว่านี้จะอันหน่อยแต่ก็ดีกว่าเดี๋ยวท่อจะพังก่อนแล้วเนี่ยซันอะไรเงี้ยโอ้ล้อสวยไอ้เอ็กอาร์เป็นเรือหางยาวเลยอันนี้ผมปิดปุ๊บกลายเป็นเว็บร้อยท้อแตกมันเหมาะจอจริงนะเป็นวันที่ถ่ายคลิปใช้มาตั้งหลายวันไม่เป็นเราก็ขับอยู่ประมาณ 60-70 มันได้ 60-70 มันยังดังดีทางดีอะไรก่อนนั้นแล้วเงียบเลยโอ้อะไรเนี่ยคันนี้ Vios คือรถติดก็ไม่เท่าไหร่ถ้าแดดออกเปรี้ยงๆนี่ยิ่งทรมานนะนี่ยังเบาไปเยอะ
ไม่ใช่เสียงรถเราใช่ไหมโอ้ยโอ้ยมีเสียงเบาเสียงเล็กเสียงใหญ่ไปนะก็ข้างหลังมันกดดันที่หายเอ็มสแลชพระเอกของทุกคลิปเอ็มสแลชแม่งกดดันอยู่ข้างหลังเสียงรถเราอาจจะไปกดดันรถข้างหน้าก็ได้นะไม่ใช่ Ethernet ว่ะ CBR CB150R นะโอ้รถคันโปรดเลยพูดอย่างได้เป็นรถในฝันนะแต่ก็เก็บไว้ในฝันแล้วไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวจะไม่มีฝันเสียงนิ่มเสียงนิ่มปิดไม่ไปฮะพี่น้องพออั้นพออั้นปิดดีใหญ่เลยเว้ยพอกูดีๆนะมึงไม่ได้แดกกูหรอกอันตรายอันตรายครับรถเยอะอย่าไปขี่อัดเลยกลับมาเสียงนุ่มเหมือนเดิมฮะเสียงเราอาจจะไปอันของจริงว่ะวิ่งได้ไม่ถึงร้อยอันแล้วโอ้ลืมไปใช่ป่ะเราก็หมดแต่เพลินคือไม่มีสมาธิบอกตรงๆไม่มีสมาธิเลยวันนี้มันอยู่ที่เสียงท่อไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คือบิดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คนอึดอัดละแล้วเครื่องร้อนแล้วเนี่ยแต่ไอ้เกยังไม่ขึ้นไหมแล้วเราก็บิดบ่อยบิดปล่อยคืออันๆอย่างงี้ไม่ดีนะไปอัดมันนี่ระเบิดได้เลยนะเครื่องทางอะไรขึ้นไปเนี่ยผมไม่ได้หรอกสับแห้งโอ้ยบุญวายแท้นอรถเยอะพี่วินไปเนี่ยมันจะบิดก็ไม่ได้อะจะเร่งปุ๊บติดเลยThank you.
ือทุกทีมันจะวิ่งซ้ายแล้ววันนี้ต้องขวาเลยอ่ะรถแม่งยั่วเยี้ยหมดอ่ะวิ่งอย่างกับรถบ้านก็เป็นแล้วครับตอนนี้มันคงลื่นไปลื่นมาแล้วตอนนี้จุกมันคงขึ้นขึ้นลงลงอ่ะผมสงสารท่อเลยดีกว่าเพื่อเป็นการมุดไปง่ายๆมันก็ไปได้นะเนี่ยเป็ดไม่กล้าเก่งขามเลยฮะเสียงเป็ดเลยโอ้ติดครับลงไปซ้ายจะพุ่งเข้าล็อกซ้ายล็อกขวาไปไหมเนี่ยขยับไหมเนี่ยกูไม่ไปกูไม่ไปที่ไหนเนี่ยรถเยอะขนาดนี้เออโดดลงโอ้ยติดอะไรเนี่ยไม่เปิดไฟแดงเนาะไม่ปิดไฟแดงตรงเนี้ยนะตรงแยกโรงงานฝาจีบเนี่ยถ้าเขาปิดไฟแดงนะให้ตรงได้ตลอดไม่ต้องมีไฟแดงเงี้ยนะแต่รถไม่ติดเลยให้มายูเทิร์นเอาอันนี้แม่งเปิดแหละก็ติดยาวอย่างนี้แหละเออตรงนี้ผมเห็นมีร้านเดี๋ยวนะเลยไปยังวะร้านของมิชลินนะร้านยางเผื่อจะใส่เป็นมิชลินซิตี้กิฟต์ดีไหมนี่เดี๋ยวดูนะฮะซ้ายมือนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยนี่ร้านยางเดี๋ยววันหลังแวะเข้ามาถามอ
แต่บอกว่าตอนโล่งๆนี่เขาขี่มันเลยนะเออหรือว่าเราใช้ท่อนี้ก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนไส้ไส้นู้นดีกว่าเพราะว่าไส้นี้มันมีปัญหามันลื่นไอ้ตัวบ่ามันเล็กไปหน่อยจริงก็ใหญ่แหละเราไปทุบเล่นอ่ะก็เลยเล็กไปหน่อยมันเลยทำให้ลื่นเข้าไปในท่อได้นะแต่โชคดีที่ปลายท่อเป็นเหลี่ยมไงเป็นสามเหลี่ยมมันเลยไม่สามารถที่จะเออเนี่ยเขาปิดไฟแดงแล้วนี่ไม่ได้เปิดแล้วนี่ไหลแล้วไหลลื่นแล้วเห็นไหมเพิ่งมาปิดเนี่ยมันเลยไหลไม่ออกแล้วไม่งั้นน่าบิดแล้วหลุดหายไปแล้วเนี่ยลื่นขนาดนี้เซต300ด้วยเสียงแบบอย่างก็สองสูบแต่พอเลื่อนไปอีกนิดมันก็จะเริ่มแรงเล็กลงเล็กลงตรงนี้ก็ทำอะไรใหม่แล้วเนี่ยอ้าวรถดับกลางอากาศครับพี่น้องอ้าวนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยโชคดีที่ยังติดนะเฮียรถดับรถดับโหใจแป้วเลยมีดับกลางอากาศด้วยท่อมันเพี้ยนมันก็เลยเพี้ยนไปหมดเลยต้องอย่าขี่ไวครับไปอาบน้ำมาเดี๋ยววาวมันไม่มีปัญหาสรุปแล้วยังไงน้ำมันเครื่องเนี่ยต้องกี่โลเปลี่ยนเนี่ยไม่แน่ใจแล้วนะตอนนี้ก็ล่าสุดตอนนี้วิ่งไป 11,483 โลนะมันก็ผมไปเปลี่ยนตอน 9,000 โลมะเปลี่ยนตอนสงกรานต์อ่ะ 9,000 โลจำไม่ได้ว่า 9,000 เท่าไหร่แต่เดี๋ยวตอน 12,000 เราไปเปลี่ยนกันดีกว่าใช้แค่2,000 กว่าโลเนี่ยหมดแล้วแล้วตอนนี้เขามีในเฟซบุ๊กนะในกลุ่มก็มีคนออกมาน้ำมันเครื่องยี่ห้อ A อะไรละมันลืมชื่อแล้วเดี๋ยวเอาโลขึ้นให้ดูเนี่ยตอนนี้คนนิยมใช้กันมากเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะแต่ดูที่ในฝรั่งเทสแล้วถึงค่าความหนืดเท่ากันโอ้โหแล้วมันหนืดกว่าเยอะเลย
มันเหมือนไว้สำหรับรถแรงรถอะไรนะรถอัตราศึกหล่อเลยด้วยนะได้เยอะกว่าน้ำมันทั่วไปดิแล้วดูเขาเปรียบเทียบน้ำมันหรอมาเทสอะไรอย่างเงี้ยเพราะน่าจะดีมั้งแต่ไม่รู้จะเหมาะกับรถเราหรือเปล่านะแต่เขาก็ใส่กันนะแต่แพงอ่ะแพงไปนิดนึงก็เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้น้ำมันเครื่องตัวไหนดีใจจริงอยากซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์มาใส่เลยอยากลองเหลือเกินแต่ไม่รู้ความเสียหายจะคุ้มกับการลองหรือเปล่าแต่ผมมองมันก็น่าจะเหมือนกันแหละรถเราก็วิ่ง 8,000 รอบรถยนต์มันก็วิ่ง 5-6,000 รอบเหมือนกันน้อยกว่ากันเยอะเนาะต้องไงดีวะหลายอย่างเลยคันนี้จะต้องทำทั้งยางทั้งน้ำมันเครื่องนี่เลี้ยวไหนวะโหเลี้ยวนี่กันหมดเลยวะไปก็ค่อยไปฮะโอเคในสุดเราก็กลับมาถึงบ้านปลอดภัยฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้มันจะตัดต่อยังไงเลยเพราะว่ามันมั่วไปหมดเลยต้องขออภัยด้วยโอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า